อนุสรณ์ยันเพื่อไทยไม่นิ่งนอนใจปมพิสารเชื่อส.ส.นำถกที่ประชุมพรรคพรุ่งนี้การเมืองวันที่14ตุลาคม2567 15:56 น.อนุสรณ์ยังนักเรียนแพทย์ทหารไม่นิ่งนอนใจปมพิสารเชื่อส.ส.นำถกที่ประชุมพรรคพรุ่งนี้กลางข้อกฎหมายขับพ้นพรรคเมื่อวันที่14ตุลาคมนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนเห็นด้วยกับการขับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากพรรคก่อนคดีตากใบจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมพรรควันที่15ตุลาคมหรือไม่ว่าส.ส.ทุกคนเป็นตัวแทนประชาชนหากเรื่องใดกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ต้องหยิบยกมาหารือกันตนเชื่อว่าจะมีส.ส.สะท้อนวิธีคิดเช่นนั้นนายอนุสรณ์กล่าวว่าขณะนี้ผลงานของรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรคะแนนนิยมและความเชื่อมั่นยังดีมีเพียงเรื่องดังกล่าวที่ส.ส.ยังไม่สบายใจเพราะฉะนั้นทุกเสียงที่สะท้อนมาคือเสียงของประชาชนจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาในประเด็นนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีใครนิ่งนอนใจนายอนุสรณ์กล่าวว่าหากพลเอกพิสารพ้นจากส.ส.บัญชีรายชื่อก็สามารถเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาได้อยู่แล้วแต่หากพลเอกพิสารกลับมาหลังจากคดีหมดอายุความเชื่อว่าสังคมจะเกิดความกังขาและส.ส.พรรคเพื่อไทยคงต้องให้พลเอกพิสารแสดงความรับผิดชอบนายอนุสรณ์ยังกล่าวอีกว่ากรณีส.ส.ถูกขับพ้นพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามมาตรา101(9) ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องเป็นไปตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3/4ของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.ที่สังกัดพรรคนั้นหากส.ส.คนที่ถูกขับพ้นพรรคไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคอื่นภายใน30วันนับแต่วันที่พรรคมีมติขับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.นับแต่วันที่พ้นพลอยเพชรพัชรพลทะลุก่อนรองเทนนิส LTATเอเชียนกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 16:00 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเอเชียระดับเกรด2สัปดาห์ที่5รายการ LTAT Asian 14 and Under 4-2-5-2024 หรือLTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่5ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่15ตุลาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอและรอบจัดอันดับไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยวเมนดรอรอบ2หรือ16คนสุดท้ายน้องพลอยพลอยเพชรด้วงเขียวนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยวัย12ปีมืออันดับ57เยาวชนเอเชียและเป็นมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดหลังจากหวดเอาชนะโคลอี้หว่องนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก 2-0 เซต 6-3 6-2 พลอยเพชรซึ่งเป็นดาวรุ่งจากสงขลาและยังเป็นเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยว LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่4เมื่อสัปดาห์ก่อนผ่านเข้ารอบก่อน
รองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับจิฮกชิราอิมืออันดับ241เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นที่ชนะกัญญรัตน์ศักดิ์ศรีทวีของไทย 2-0 เซต 6-3 6-1 ทางด้านไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยวรอบ2น้องซินเซียนพัชรพลหลีกุลนักเทนนิสไทยวัย13ปีดีกรีแชมป์ชายเดี่ยว LTAT Asian 14 and Under 2024ครั้งที่4เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คว้าชัยได้เช่นกันหลังปราบโฮวานยองจากฮ่องกงได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-2 ส่งให้พัชรพลซึ่งเป็นดาวรุ่งจากสงขลาควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักปราดละลายของไทยซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการที่เข้ารอบด้วยการชนะอาเชอร์ไรอันสันจากสิงคโปร์ 2-0 เซต 6-4 6-0 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวเมนดรอรอบ2พิมพิสาวงวานิชขจรวาง3ชนะพัชรยดารังสี 6-0 6-0 แพรวาเทพหัสดินณอยุธยาวาง2ชนะมาเทียเฮเจนอร์เวย์ 6-4 6-1 อัญญวีไพศาลพานุวงศ์วาง4ชนะลีอลิเซียจือจิ้งฮันจีน 6-1 6-1 เรมิอิอูจิไทยชนะไอชาร์ดคารินไซซาน 6-1 6-1 นชัญญาธรรมมงคลแพ้ซางเย่หญิงฮ่องกง 1-6 6-1 และ0ถึง6ชายเดี่ยวเมนดรอรอบ2นับปราดละลายวาง8ชนะอาเชอร์ไรอันสันสิงคโปร์ 6-4 6-0 ธรรมะโคสิริชนะศิวกรช่วยกระโทก 6-0 6-0 ทันพันธราธรวาง1ชนะลีโอโกวิทวัฒนชัย 6-1 6ถึง0ฟารูโกวิทวัฒนชัยชนะก้องพบแซ่ลิ้ม6ถึง4 6ถึง2ชาลาวอมรพาณิชย์วาง4แพ้อาทิตย์แคสซินีลาว0ถึง6 1ถึง6สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่นายกรัฐมนตรีอิงนัดกินข้าวพักร่วมแย้มมีหลายเรื่องไม่กังวลแก้รัฐธรรมนูญเร่งให้เสร็จในรัฐบาลนี้การเมืองวันที่15ตุลาคม2567 13นาฬิกา51นาทีนายกรัฐมนตรีอิงนัดกินข้าวพักร่วมวันที่21ตุลาคมแย้มมีหลายเรื่องขอความร่วมมือไม่กังวลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญชี้คุยกันมาบ้างแล้วรับพยายามเต็มที่ให้เสร็จในรัฐบาลนี้เมื่อเวลา 11:30 น.วันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลวันจันทร์ที่วันที่21ตุลาคมว่าตั้งแต่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ทานข้าวกับหัวหน้าพรรคเลยซึ่งมีพรรคร่วมรัฐบาลอีกหลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีจึงอยากคุยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วอาจมีวาระสำคัญไม่กี่เรื่องแต่อยากมาเจอและคุยกันมากกว่าและจะอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะทำอะไรต่อบ้างและขอคอมเมนต์รวมๆอันนี้
คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะคุยกันว่าใครมีความคิดเห็นอะไรซึ่งหลายท่านมีประสบการณ์มากพอได้คุยได้มีเวทีสบายสบายก็จะได้ประโยชน์จากทุกท่านเยอะเมื่อถามว่ามีวาระอะไรสำคัญที่จะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอกลับมาทานข้าวตามวงรอบปกติเหมือนเดิมเพราะน่าจะ2เดือนแล้วเลยคิดว่ากลับมาเดือนละครั้งเหมือนเดิมก็เป็นวาระแรกที่เราคิดว่าจะกลับมาคุยกันใครมีวาระอะไรก็ตามนั้นเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีจะมีอะไรพูดเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจริงๆมีหลายเรื่องที่ต้องคุยเพราะรับตำแหน่งมา2เดือนแล้วคงมีหลายเรื่องที่จะขอความร่วมมือกันเดี๋ยวไปอัปเดตอีกทีก็ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าจะพูดคุยถึงเรื่องหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจริงๆได้คุยไปบ้างแล้วกับหลายท่านซึ่งไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรามีสิทธิ์เห็นต่างกันได้ทุกๆคนเห็นต่างกันได้ฉะนั้นการคุยกันเราคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเมื่อถามว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้ทันตามกรอบสมัยรัฐบาลนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าใช่ซึ่งเราพยายามทำให้เต็มที่เมื่อถามว่าจะพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลถึงคดีต่างๆที่นายกรัฐมนตรีถูกร้องหรือไม่เพื่อให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่ต้องกังวลใจนางสาวแพทองธารยิ้มฟังคำถามแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวส่วนที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออย่าเพิ่งพิจารณาผลการศึกษาของกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสัปดาห์นี้จะยิ่งเพิ่มปัญหาให้กับรัฐบาลหรือไม่นางสาวแพทองธารไม่ตอบคำถามดังกล่าวเช่นกัน